ติแล้วเนี่ยออสเตรเลียจะเข้าสู่หน้าหนาวนะช่วงประมาณกลางเดือนมิถุนายนปรากฏว่าตอนนี้นะคะมีบรรยากาศที่ต้องบอกว่าหนาวจัดเลยหิมะนั้นตกลงมานะคะทำให้มีคำเตือนออกมาว่าหิมะอาจจะตกลงมาได้จนถึงเช้าวันพุธเลยค่ะนี่เป็นภาพขณะหิมะตกลงมาอย่างหนักบริเวณอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในกรุงแคนเบอร์ราของออสเตรเลียเมื่อวานนี้นะคะส่งผลให้ทั่วทั้งบริเวณขาวโพลนไปด้วยหิมะค่ะในขณะที่สำนักงานด้านอุตุนิยมวิทยาท้องถิ่นออกมาประกาศเตือนนะคะว่าอุณหภูมิในเขตเมืองหลวงของออสเตรเลียจะลดต่ำลงกว่าปกติต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเช้าของวันพุธที่จะถึงนี้ค่ะเช่นเดียวกับเมืองโอเบรอนที่อยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์นะคะก็เผชิญกับสภาพอากาศที่มีหิมะตกลงมาอย่างหนักเช่นเดียวกันซึ่งเกิดจากอิทธิพลของแนวปะทะอากาศเย็นที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ออสเตรเลียส่งผลให้ในปีนี้ออสเตรเลียนั้นจะเข้าสู่ฤดูหนาวเร็วกว่าปกตินะคะทีนี้ไปดูในส่วนของด้านประชาชนกันบ้างส่วนใหญ่ก็รู้สึกประหลาดใจค่ะที่อยู่ๆนั้นมีหิมะตกลงมาทั้งที่ปกติแล้วฤดูหนาวของประเทศเขาจะเริ่มต้นประมาณกลางเดือนหน้าก็คือประมาณกลางเดือนมิถุนายนนะคะหลายคนก็บอกว่าตั้งตัวไม่ทันค่ะแต่หลายๆคนเองก็เฝ้ารอนะอยากจะให้หิมะตกลงมาซึ่งพอปีนี้ตกลงมาเร็วแล้วอากาศเย็นเร็วเนี่ยก็รู้สึกดีใจแล้วก็ยินดีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ